วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีประเด็นเรื่องการเมืองซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็วิกฤตการทางการเมืองในรอบที่ผ่านมานี้ซึ่งไม่ใช่วิกฤตรอบใหม่นะครับแต่ว่าเป็นรอบเดิมซึ่งมีมาแล้วประมาณ20ปีแต่ว่าวันนี้เริ่มที่เรื่องของปัญหาใหญ่ในประเทศไทยแล้วนั่นก็คือเรื่องของการที่เรือนจำนะฮะเรือนจำหรือคุกเนี่ยแออัดแล้วก็การดูแลนักโทษในเรือนจำนั้นต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับเรื่องนี้ Voice TV ได้เคยทำรายงานคุกไทยทำลายคนออกอากาศตั้งนานแล้วนะครับโดยที่มีประโยชน์อย่างมากและคนที่จะย้อนกลับไปดูส่วนตัวผมเองไม่ได้ค่อยพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่ว่าอย่างไรก็ดีปัญหาใหญ่ๆสำหรับนักโทษในเรือนจำก็ยังมีอยู่แล้วบังเอิญได้มีโอกาสไปอ่านรายงานซึ่งประชาไทยได้สรุปออกมานะครับได้สรุปออกมาเกี่ยวกับความรันทดที่ซึมลึกในคุกไทยนะฮะแล้วก็มันแย่ที่จะเป็นต่อไปอย่างนี้ควรที่มีการปฏิรูปนะครับโดยที่ได้มีการสรุปมุมมองของหลายท่านซึ่งได้เคยติดอยู่ในคุกแล้วก็ได้ออกมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าปัญหานั้นมีอะไรบ้างเขาจัดเป็นเวทีกึ่งๆงานเสวนาขึ้นมาซึ่งก็มีคนซึ่งเคยถูกต้องโทษจำคุก2เดือนที่เรือนจำประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณจินตนาแก้วขาวคุณจินตนาแก้วขาวเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้จากช่วงที่ต้องอยู่ในเรือนจำเธอได้บอกว่าจริงแล้วปัญหาหนึ่งก็คือในคุกตอนนี้มีคนที่ไม่ควรติดคุกเยอะมากบางคนไม่ได้ทำผิดแต่ผิดเพราะคำตัดสินก็มีเยอะมากด้วยนะฮะเข้าไปถึงกระบวนการยุติธรรมอันแรกที่เห็นคือไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ไม่มีสิทธิ์ตั้งทนายไม่ใช่ร้องเรียนแล้วออกมาได้เลยต้องผ่านผบ.แดนหญิงแล้วก็ผบ.แดนชายถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่อนุมัติหนังสือก็ไม่ผ่านแล้วไม่ใช่ทนายจะไปแล้วพบได้เลยต้องขอห้องต้องพิจารณาจากหลายส่วน2คือสภาพของการกดขี่สิ่งแรกที่เห็นคือผู้ต้องขังทุกคนต้องนั่งคุกเข่าคุยกับผู้คุมไม่เห็นว่าสมควรที่จะมีแล้วอย่างนี้ทำไมต้องคุกเข่ากับผู้คุมทำไมต้องใช้คำว่านายหรือคำว่าแม่นี่คือนั่งคุยกับผู้คุมในเรือนจำนะฮะทำไมต้องใช้คำว่านายหรือคำว่าแม่คุณจนาแก้วขาวเขาก็บอกว่าสงสัยทุกวันว่าเมื่อผู้คุมกินข้าวเนี่ยทำไมล้างจานไม่เป็นทำไมต้องเก็บจานเหล่านั้นให้นักโทษล้างนะฮะมันใช่หน้าที่หรือไม่คือนักโทษถูกขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยทำไมต้องใช้เป็นคนใช้เยี่ยงทาสไปในตัวด้วยเอาง่ายๆนะเขาก็เล่าต่อว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในเรือนจำนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากผู้ต้องขังที่ป่วยนั้นจะเป็นฝ่ายที่เดินไปรับยาด้วยตนเองขณะที่แดนหญิงที่เธออยู่นั้นก็ไม่มีแพทย์มีเพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนก็ป่วยหนักแต่ก็ไม่อยากที่จะออกไปโรงพยาบาลเพราะว่ารู้สึกอับอายที่สังคมจะต้องรู้ว่าตนเองนั้นเป็นนักโทษนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายเรื่องอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขโมยผ้าอนามัยกันนะฮะขโมยของส่วนตัวกันถ้ามีของส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วมีประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลามีการตีกันเนี่ยก็จะมีเกิดกันในยามดึกสมมติหลัง6นาฬิกาโทษทีหลังเสร็จ8นาฬิกาหลัง6โมงเย็นเนี่ยกุญแจแดนหญิงก็จะไปอยู่ที่แดนชายแล้วก็มีการถามว่าเฮ้ยถ้าไฟไหม้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำกันอย่างไรนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็หลายเรื่องนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งซึ่งได้ไปร่วมงานนี้เช่นเดียวกันก็คือนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีเนี่ยต้องอยู่ในนั้นถึงประมาณ10เดือนด้วยกันนะเขาสรุปปัญหาออกมาเป็น4ข้อใหญ่นะครับคือ4ข้อใหญ่ของคุกไทยซึ่งเป็นปัญหา1มีคนเข้ามากกว่าคนออกกรมราชทัณฑ์ต้องใช้งบประมาณปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทในการจัดการซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่มากกว่าหลายๆกระทรวง2ข้อที่2เนี่ยนะฮะออกยากกว่าเมื่อก่อนเนื่องจากกระบวนการพักโทษและอภัยโทษทำได้ยากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการสะสมตัวของผู้ต้องขัง3อัตราการเพิ่มโทษของนักโทษมากกว่าผู้คุมหลายคดีไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในนั้นเลยนะจะด้วยความล้าสมัยทางกฎหมายก็ได้จึงต้องตัดสินด้วยการจำคุกมาสู่ข้อที่4ก็คือว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายแต่กรมราชทัณฑ์น่าจะอยู่ในยุคที่ล้าสมัยมากหลายสิ่งน่าจะปรับปรุงอย่างกำไลอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังไม่ได้มีการนำมาเข้าอย่างจะมาใช้อย่างจริงจัง
แทนการติดคุกทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการควบคุมโดยการที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในเรือนจำเพราะมันแออัดเหลือเกินนะประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมจะเล่าต่อนะเพราะว่าต้องลงรายละเอียดในเนื้อหาเพราะเนื้อหามันบอกถึงปัญหาแล้วปัญหามันก็ชี้เห็นในเรื่องที่ควรที่จะได้รับการแก้ไขแล้วมันก็อยู่ที่ภารกิจในที่สุดแล้วของทั้งข้าราชการแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่ดูแลข้าราชการอีกทีนึงรวมทั้งผู้ซึ่งกำหนดนโยบายซึ่งก็คงจะต้องเป็นรัฐบาลในการแก้ประเด็นต่างๆเหล่านี้กระบวนการยุติธรรมก็ด้วยหมอเลียบนะซึ่งออกมาแล้วก็ได้จัดรายการแล้วก็เล่าถึงปัญหาเนี่ยก็บอกว่าเรียกกรมราชทัณฑ์ว่า Department of Correction แต่ไม่เห็นกระบวนการ Correction คือแก้ไขให้ดีขึ้นปฏิรูปคนให้ดีขึ้นเนี่ยนะฮะเรียนว่าไม่มีวันใดเห็นของจริงถ้าไม่ได้ไปอยู่ทุกอย่างจะถูกจัดฉากหมดเวลาใครจะเข้าไปทีหนึ่งก็จะมีการล้างเรือนจำกันขนาดใหญ่ตัวผู้คุมก็จะกำหนดพื้นที่ให้นักโทษต้องอยู่ในแดนนั้นแดนนี้เท่านั้นผู้ต้องขังจะนั่งกันเรียบร้อยแล้วก็จะถูกกำชับไว้แล้วและสภาพแวดล้อมจะสะอาดสะอ้านมากซึ่งของจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่มีการจัดฉากเวลาไม่มีใครไปเยี่ยมหมอเลียบยังกล่าวอีกว่าสิทธิในการประกันตัวเป็นเรื่องสำคัญมากเขาพบเห็นคดีจำนวนไม่น้อยที่จำเลยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวบางคนนั้นถูกจำคุกประมาณปีกว่าโดยไม่ได้ขึ้นสืบพยานแม้แต่ครั้งเดียวในศาลขั้นต้นซึ่งเรื่องนี้เชื่อมโยงกับสิทธิต่างๆของผู้ต้องขังเพราะถ้าเป็นคดีที่ยังอยู่ในศาลขั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์เนี่ยแล้วไม่ได้มีการประกันตัวซึ่งเรียกว่าอยู่ในคดีระหว่างผู้ต้องขังระหว่างเหล่านี้จะขยับจากนักโทษชั้นกลางเป็นชั้นดีจากชั้นดีเป็นชั้นดีมากไม่ได้เพราะคดียังไม่ถึงสิ้นสุดทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการพักโทษหรืออภัยโทษด้วยทัศนคติของคนภายนอกต่อคนในเรือนจำที่มองว่าเป็นคนมีปัญหาน่ากลัวไม่ควรได้รับโอกาสพอมีประกาศอภัยโทษก็จะแตกตื่นเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยกว่า80%เป็นคนที่ไม่ควรอยู่ในนั้นเลยได้ซ้ำไปหมอบางคนจ่ายเช็คเด้งไปอยู่ในเรือนจำปีครึ่งก็มีดังนั้นวิธีการลงโทษอาจจะต้องปรับปรุงใหม่นะฮะอันนี้เป็นหลากหลายประเด็นที่นำเสนอฉะนั้นมีคุณนภาพรอีกคนหนึ่งซึ่งได้ทำงานวิจัยเรื่องของเรือนจำมาเป็นเวลากว่า10 ปีเนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่ทำก็มีทั้งความสิ้นหวังและความหวังเล็กๆความสิ้นหวังเกิดจากตัววิธีคิดหรือระบบที่ถูกสร้างมาค่อนข้างมากเสียจนรู้สึกว่าถ้าเอาออกไม่ได้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเรือนจำนั้นก็จะไม่สำเร็จคุณนภาพรเขาเล่าในงานเสวนางานนี้นะครับรับประชาไทยกระสุดออกมานะครับอ่านฉบับเต็มในประชาไทยนะฮะคุณนภาพรเขาบอกว่าจริงเรื่องแรกปัญหาแรกก็คือมันมีคนมากเกินไปต้องกลับไปดูวิธีคิดระบบการลงโทษนะแต่ปรากฏว่ายิ่งทำไปมันเหมือนยิ่งกับแก้ปัญหาสังคมด้วยการใช้การจำคุกเป็นตัวแก้ไขอย่างเช่นยาเสพติดเยอะก็ออกกฎหมายให้เข้มงวดเข้าไว้ถ้าเจอยาเสพติดในรถคน5 คนในรถก็ติดคุกหมดโอกาสที่จะหลุดบอกได้เลยว่าน้อยมากคนที่เข้าไปรู้สึกว่าเขาไม่ผิดมันเกี่ยวกับระบบคิดที่มองว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็เอาเข้าคุกไว้ก่อนคุณภาพรก็เล่าให้ฟังว่าส่วนตัวเขาคิดว่ามันทำให้แก้ตัวได้ว่าจะได้ปราบปรามยาเสพติดแล้วมันจริงหรือไม่คนเข้าไปอยู่ข้างในคุกเยอะแยะแต่ว่ายาเสพติดก็ยังเยอะแยะไปหมดระบบยุติธรรมทางอาญาก็เป็นปัญหาคุณนภาพรก็บอกว่าโดยส่วนตัวเขามองว่าคำพิพากษาต้องเปลี่ยนเช่นจะพิพากษาใครสักคนเนี่ยนะจะอ่านยาวมากนะมีแต่ความเลวร้ายมันทำให้สังคมเห็นว่าคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นคนไม่ดีซึ่งต่างจากหลายประเทศที่เขาเปลี่ยนวิธีคิดแล้วในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยจะไม่ใช้วิธีอ่านคำพิพากษาแบบนี้อาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจผิดพลาดทำผิดพลาดผิดกฎหมายเดินผิดทางห้ามใช้คำว่าเป็นคนเลวแต่เมื่อมีความผิดเช่นนี้กฎหมายเป็นอย่างนี้เขาก็จะเคลื่อนย้ายคนออกจากสังคมเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพื่อ correct หรือเพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้คนนั้นมีความพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมอย่างเป็นบุคคลที่สังคมต้องการคุณภาพรก็ยังกล่าวว่าโดยส่วนตัวเขามองว่าคนอย่างน้อย 70% ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในคุกเลยสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาคือวิธีคิดเกี่ยวกับเรือนจำซึ่งหากเปลี่ยนแปลงได้คิดว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะท้ายไอ้ผมทิ้งท้ายในนี้3ประเด็นที่คุณนภาพรเขาบอกควรจะเปลี่ยนแปลงคือประเด็นแรกคือการอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีขึ้นส่วนตัวมองว่านี่เป็นวิธีการดำรงชีวิตทำไมต้องทำให้คนที่อยู่ในเรือนจำมีวิธีการดำรงชีวิตนะต่างจากคนที่อยู่ข้างนอกควรทำให้วิถีชีวิตข้างในเรือนจำเหมือนวิถีชีวิตข้างนอกให้มากที่สุดเขาจะได้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้สอง
เรือนจำเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จหมายความว่าทันทีที่คุณเดินเข้าไปในเรือนจำทุกอย่างยึดหมดทุกอย่างทุกอย่างเรือนจำจะเป็นคนจัดหาให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อชั้นในผ้าอนามัยอาหารแน่นอนว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนซึ่งพอมีเงินแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่เราจะอยู่กันในเรือนจำด้วยความที่เป็นสถาบันเบ็ดเสร็จมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจเด็ดขาดเกินไปที่นั่งกับพื้นมันมาจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจผู้ต้องขังที่อยู่มานานจะพอใจกับการทำแบบนี้และการที่เขาสยบยอมทำให้เขาได้รับความเมตตาความรักกลับมาถ้าเปลี่ยนตรงนี้เราต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้คุมกับผู้ที่ถูกคุมต้องเปิดช่องให้มีความเสมอภาคมากขึ้นประเด็นที่3มีวิธีของผู้บัญชาการเรือนจำจำนวนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าการฝึกวินัยอย่างเข้มข้นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ correction หรือ correct เพราะฉะนั้นเราจะเจอวิธีการทำโทษโดยเฉพาะผู้ชายแบบโหดร้ายทารุณมากคือให้อยู่กลางแดดตลอดเวลานี่คือการละเมิดสิทธิ์บางเรื่องเป็นการลงโทษที่มีกฎอยู่แล้วแต่ไม่ทำเช่นผู้หญิงห้ามเคี้ยนแต่กลับใช้กระบองอะไรเงี้ยนะฮะบางอย่างก็ไม่มีกฎเลยต้องออกกฎทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ทำให้หน่วยงานที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องหรือ correction ไม่สามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาคือจริงๆแล้วถ้าคุณดูในภาพใหญ่มันเป็นหลักการที่ว่าเวลาคนอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณจะต้องทำให้เขาฟื้นฟูตนเองแล้วก็พร้อมกลับเข้าสู่สังคมแล้วก็มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทำมาหากินเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นคนร้ายคนไม่ดีคนเลวไปเป็นมิจฉาชีพนะฮะแต่ว่าถ้าหลักการนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับและถึงเวลาใช้หลักการว่าจะต้องลงโทษให้หลับจำแค่นั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางออกสำหรับสังคมมันเป็นแค่ทางลงโทษและถ้าคอนเซปต์แนวคิดพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นก็ยากที่จะเปลี่ยนตามที่ทั้ง3คนนี้เขานำเสนอในงานเสวนาที่ผมได้กล่าวอ้างถึงซึ่งอ้างอิงจากบทสรุปที่ประชาไทยเขาได้รายงานไปเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องการเมืองกันสักครู่ครับก็ต้องบอกว่ายังไงยังไงไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบท่านนายกรัฐมนตรีถ้าอยากจะให้หนังสือของตนเองขายดีเนี่ยถ้าคุณเป็นสำนักพิมพ์เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยการแนะนำหนังสือของท่านนายกเพราะว่ารอบที่แล้วที่แนะนำให้คนอ่านใน Animal Farm เนี่ยก็มีการแห่กันไปซื้อหนังสือ Animal Farm ตามร้านหนังสือทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์สำนักไหนนี่ก็ขายกันอย่างเด็ดดีนะครับก็ต้องพึ่งพาอาศัยท่านนายกรัฐมนตรีให้แนะนำหนังสือตอนแรกผมเตรียมที่จะทำเป็นรายชื่อหนังสือออกมาแล้วก็เสนอว่าท่านนายกรัฐมนตรีควรจะแนะนำหนังสือเรื่องไหนด้วยความที่ว่ามันมีบางเรื่องที่ผมอยากจะให้คนได้มีโอกาสอ่านอยู่คือพึ่งพาอิทธิพลแล้วก็ชื่อเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีเผื่อว่าท่านแนะนำเสร็จแล้วคนจะได้อ่านตามบางทีผมแนะนำคนอาจจะไม่อ่านตามแต่ว่าผมไม่จำเป็นต้องทำลิสต์รายชื่อหนังสือนั้นแล้วเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาด้วยชื่อหนังสือใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยแล้วผมเชื่อว่ามีคนไปบอกนะฮะว่าอย่าช่วยขายหน่อยผมเชื่อว่ามีคนไปบอกว่าช่วยขายหน่อยแล้วมันมีนัยยะทางการเมืองกับชื่อของเล่มที่ท่านเลือกมาด้วยอย่างล่าสุดที่เลือกมาเนี่ยวันนั้นได้อ่านดูในมติชนออนไลน์แต่ว่าสื่อทุกสำนักก็รายงานเป็นหนังสือของเดลคาร์เนกี้ไม่เคยอ่านแต่ว่าอยากจะอ่านเหมือนกันมันมีหนังสือของเดลคาร์เนกี้เล่มนึงซึ่งบอกว่าวิธีการในการทำให้มิตรเป็นศัตรูใช่ไหมฮะชนะใจเอ้ยทำให้ศัตรูเป็นมิตรทำให้มิตรเป็นศัตรูนี่ไม่ต้องอ่านละแต่ว่าทำให้ศัตรูเป็นมิตรเนี่ยอันนี้ต้องอ่านนะฮะแต่อีกเล่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจกว่าของเดลคาร์เนกี้เนี่ยคือเล่มที่ผมเองเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าณเวลานี้สำหรับสภาวะการทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายค้านซึ่งพ่ายแพ้เนี่ยอันนี้น่าอ่านคืออ่ะสรุปอีกครั้งเล่มที่นายกไม่ต้องอ่านซึ่งเข้าใจว่าไม่มีก็คือทำอย่างไรให้มิตรเป็นศัตรูนะอันนี้ไม่ต้องอ่านอันนี้อาจจะเป็นอยู่แล้วทำอย่างไรให้ศัตรูมาเป็นมิตรเอาชนะใจศัตรูอันนี้ต้องอ่านซึ่งท่านก็แนะนำก็ดีอีกเล่มหนึ่งซึ่งผมขอแนะนำแล้วก็อ้างอิงด้วยว่าท่านนายกแนะนำนั่นก็คือเดลคาร์เนกี้วิธีการเอาชนะความทุกข์เอาชนะความทุกข์แล้วเริ่มใช้ชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่ไม่เหลืออะไรเลยอยู่ในฝ่ายที่ไม่มีอำนาจตำแหน่งก็ไม่ได้อุดมการณ์ก็ไม่ได้รับการสานต่อไม่รู้จะทำอย่างไรดีอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงเวลาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นะฮะโดนตีกรอบไว้หมดวิธีการเอาชนะความทุกข์เดลคาร์เนกี้เล่มนี้น่าอ่าน
ผมแม้กระทั่งเข้าไปในเว็บของ C1 เลยนะฮะก็อันนี้ก็สั่งออนไลน์ก็ได้วันนั้นผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกนะฮะผมอยากจะอ่านเหมือนกันเล่มนี้ไปดูสารบัญเนี่ยก็มีการพูดกันถึงหลายเรื่องนะการพูดในที่ชุมนุมวิธีการเอาชนะความทุกข์หลายเรื่อง1บทที่1การสร้างความกล้าหาญบทที่2ความเชื่อมั่นในตนเองโดยอาศัยการเตรียมความเชื่อมั่นในตนเองมันมาจากการเตรียมตัวนะฮะให้มีความพร้อมวิธีนักพูดนามปาฐกถาวิธีทำให้ความจำดีขึ้นวิธีทำให้ผู้ฟังตื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เดี๋ยวผมจะอ่านเพิ่มเติมนะฮะจะได้ทำให้จัดรายการได้สนุกขึ้นบทที่6สิ่งที่จำเป็นเพื่อบรรลุความสำเร็จในการแสดงปาฐกถาเคล็ดลับของการแสดงปาฐกถาที่ดีท่าทางและบุคลิกลักษณะบนเวทีวิธีเปิดฉากปาฐกถาวิธีปิดฉากอันนี้ก็บางทีหลายเรื่องที่ท่านนายกแนะนำเผลอๆท่านต้องการจะบอกสังคมว่าท่านกำลังอ่านเล่มพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเอาชนะใจศัตรูและทำให้กลายเป็นมิตรได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีการพูดในที่ชุมนุมที่ดีกว่าเดิมแล้วก็คนไหนที่มีความทุกข์มากนักก็สามารถเอาชนะความทุกข์ได้นะครับอันนี้คือที่ท่านนายกแนะนำวันนั้นผมได้มีโอกาสฟังคนซึ่งไปร่วมงานเสวนาที่มีทั้งคุณธนาธรจึงรุ่งกิจแล้วก็คุณพงษ์เทพกาญจนาไปร่วมด้วยแนวฮาร์ดคอร์สุดโต่งก็วิจารณ์คสช.รัฐบาลเต็มที่หน่อยแล้วก็เลยได้ฟังคำพูดของคุณธนาธรแล้วจริงๆก็เข้าไปอ่านในเว็บประชาไทยด้วยถึงสรุปถึงมุมมองของแต่ละคนที่ออกมาเหมือนกับว่าวิกฤตทางการเมืองในรอบนี้ซึ่งเราได้เห็นสังคมได้เผชิญหน้าแล้วก็ต่อสู้กันมาที่เราได้เห็นซึ่งมันมีการชุมนุมปี56 57มันมีการชุมนุมปี53มีการชุมนุมก่อนหน้านั้นมีการยึดอำนาจมีการยุบพรรคมีการสอยนายกทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่วิกฤตรอบใหม่มันเป็นวิกฤตที่มีมาเป็นเวลาเอาง่ายๆถ้าย้อนกลับไปสั้นๆที่สุดก็คือตั้งแต่ปี2549แต่จริงๆมันก่อนหน้านั้นนะฮะมันเป็นวิกฤตเดียวกันกับตั้งแต่2475แต่ว่าถ้าในรอบนี้มันตั้งแต่ปี49คือมันไม่ใช่ว่ามี57พลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วก็เป็นผู้ซึ่งได้รับผลประโยชน์ฟังแล้วมันแรงไปเป็น beneficiary ของวิกฤตแค่รอบนี้มันไม่ใช่นะถ้าทำความเข้าใจจริงๆเนี่ยนะฮะนี่วันนี้ผมเชิญแต่ละท่านขึ้นมาในบิ๊กๆเก่าๆทั้งนั้นนั่นคือข้างหลังนั่นคือคุณพ่อของคุณสกลทีนะพลเอกวินัยนะด้วยความเคารพต้องเอ่ยถึงพลเอกวินัยนิดนึงพลเอกวินัยพัทยกุลนะตอนนั้นเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายบุญของคมช.คมช.เนี่ยหัวหน้าก็คือท่านบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรักกลิ่นนะฮะขอเอ่ยนามท่านนิดนึงด้วยความเคารพยึดอำนาจรอบนั้นเป็นฝ่ายบูฝ่ายบุญเนี่ยแล้วรอบนั้นตอนที่ยึดอำนาจเนี่ยกำลังหลักเนี่ยนะฮะคนก็ไปจินตนาการว่าเป็นของพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรใช่ไหมฮะแม่ทัพภาคที่สามอันนั้นอาจจะเป็นวาทกรรมซึ่งได้ยินในช่วงหลังยึดอำนาจใหม่ๆเยอะท่านเป็นภูผาอะไรอย่างเงี้ยผมยังพยายามเชิญท่านมาอยู่นะฮะท่านสะพรั่งแต่กำลังหลังจริงแล้วคือบิ๊กป๊อกคนซึ่งพลเอกประวิตรดึงขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งนั่นแหละตอนที่พลเอกประวิตรเกษียณแล้วก็เสนอชื่อพลเอกสนธิเป็นผู้บัญชาการทหารบกสรุปนิดนึงนะฮะในบริบทของเวลาเราพูดถึงว่าวิกฤตทางการเมืองรอบที่ผ่านมากับวิกฤตรอบช่วงปี49ยึด49กับยึด47เนี่ยนะคนที่อาจจะมีความจำสั้นหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งโตขึ้นมาแล้วเห็นเพิ่งติดตามการเมืองในช่วงที่แค่เห็นเสื้อแดงชุมนุมแค่เห็นกปปส.ชุมนุมแล้วคิดว่าเฮ้ยมันมีแค่นี้มันมี2ม็อบนี้แล้วบิ๊กตู่ต้องเข้ามาเคลียร์โยนประสบการณ์ฉบับสั้นเวอร์ชันนั้นทิ้งไปเอาเวอร์ชันที่ครบเวอร์ชันที่ครบคือวิกฤตรอบนี้มัน same old player เชื่อมโยงซึ่งกันและกันในเครือข่ายที่ในอนาคตผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งพลเอกประวิตรดึงขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลเอกประวิตรเสนอชื่อพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากตนเองนะในเวลาที่มีการยึดอำนาจปี49กำลังหลักก็คือกำลังของบิ๊กป๊อกกำลังที่เคลื่อนเข้ามาเนี่ยกำลังที่ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ย
ในเวลานั้นนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะสู้ถึงแม้ว่ามิ่งขวัญแสงสุวรรณในเวลานั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการเชื่อมสัญญาณโดยตรงจากคุณทักษิณพูดมาที่ช่อง9อสพทในเวลานั้นถึงเวลาสู้ไม่ได้ผบ.สูงสุดพลเอกเรืองโรจน์มหาสารานนท์ไม่สามารถต่อสู้กับกำลังดิบซึ่งเคลื่อนกำลังเข้ามาได้ในขณะเดียวกันพลเอกสนธิขึ้นมาเป็นหัวหน้าคมช.ผู้ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2549เดือนกันยายนคือพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกโดยการย้ายข้ามห้วยในยุคของพระท่านปัจจุบันประธานสภาในอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดนี้มันคือวิกฤตรอบเดิมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขึ้นมาเป็นในที่สุดแล้วแม่ทัพภาคที่1เมื่อบิ๊กบังดึงพลเอกอนุพงศ์ภายใต้บารมีของพลเอกประวิตรขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกหลังที่คมช.ยึดอำนาจพอเข้าสู่ปี2550พลเอกประยุทธ์ติดพลตรีหรือพลโทหลังจากนั้นติดพลเอกแล้วขึ้นมาเส้นทางสู่การเป็นผบ.ทบ.ของพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นและได้บรรลุเป้าหมายในหน้าที่ของผบ.ทบ.ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ในวันที่เป็นผบ.ทบ.ในปี55หรือ56จำไม่ได้หน้าที่ของผบ.ทบ.ซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้บรรลุอย่างแท้จริงตามที่ได้วางไว้ตั้งแต่วันนั้นคือหน้าที่ที่ได้บรรลุในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557วิกฤตมันมีการสร้างมาแล้วมันไม่ใช่มีการสร้างมาเฉพาะในปี2556หรือ57วิกฤตมันมีการสร้างมาตั้งแต่ปี2548และ2149เครือข่ายในการสร้างวิกฤตล้วนแล้วแต่ทั้งองค์กรภาคประชาสังคมและสื่อซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างวิกฤตและพรรคการเมืองซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างวิกฤตเพราะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้และไม่สามารถต่อสู้ในเกมของประชาธิปไตยได้เนี่ยเครือข่ายที่สร้างวิกฤตทั้งในรอบแรกและรอบสองซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นวิกฤตเดียวกันเนี่ยเครือข่ายนั้นทั้งหมดนั้นรวมทั้งกำลังดิบมันคือเครือข่ายเดียวกันหมดพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นเมื่อเช้านะครับผมได้มีโอกาสชมการกล่าวสุนทรพจน์สดๆนะครับของประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่น่าเชื่อนะครับทรัมป์รับตำแหน่งมาตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้เตรียมที่จะรณรงค์หาเสียงเดินสายหาเสียงเพื่อที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2010ปีหน้าเดือนพฤศจิกายนคือนี่จะครบ4ปีเร็วๆนี้นะจะครบ4ปีแล้วนะฮะแล้วทรัมป์เนี่ยประกาศอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาว่าเขาพร้อมเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยกำแพงก็จะสร้างงานก็จะสร้างแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นจะลดการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐลดสิ่งที่เรียกว่า regulation ให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการประกอบอาชีพของตนเองภาษีก็ลดทำให้รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับประชาชนนะทรัมป์ขึ้นเวทีอย่างใหญ่โตมีทั้งเมลานีทรัมป์มีทั้งไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีนะฮะให้กำลังใจแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์สนับสนุน I'm thrilled to be back in my second home that's what it is it's my second home in many cases I think I could say it's my first home you want to know the truth it's the great state of FloridaVery historic, because exactly 4 years ago this week I announced my campaign for President of the United States. And it turned out to be more than just a political campaign. It turned out to be a great
political movement because of you. A great movement. It's a movement made up of hard-working patriots who love their country, love their flag, love their children, and who believe that a nation must care for its own citizens first. Together we stared down a corrupt and broken political establishment, and we restored government of, by, and for the people. Our economy is the envy of the world, perhaps the greatest economy we've had in the history of our country. And as long as you keep this team in place, we have a tremendous way to go. Our future has never, ever looked brighter or sharper. ในเวลานี้เนี่ยทรัมป์มีโอกาสที่จะชนะประธานาธิบดีในรอบหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเกลียดต้องการโค่นทรัมป์ขนาดไหนหรือเชียร์เดโมแครตขนาดไหนเนี่ยหรือเพ้อถึงวันละเมอถึงวันที่เคยมีบารักโอบามาเนี่ยในเวลานี้ทำเอกการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ฉิวเฉียดเลยได้ซ้ำไปคือยังไงทรัมป์ก็ชนะอีกฝ่ายเบี้ยหัวแตกไม่เหลือคนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฝั่งของเดโมแครตประมาณ20 กว่าคนฮะยากที่จะสู้กับคนเดียวถึงเวลากว่าจะเหลือคนนั้นจากฝั่งเดโมแครตคนนั้นจะไม่เหลือซากอะไรนะครับนี่คือสถานการณ์วันนี้ก็เดี๋ยวรอดูฮะแต่ว่าทรัมป์ในรอบนี้มาแรงแล้วก็ถ้าไม่ได้มีอะไรนอกเหนือการคาดหมายการเริ่มหาเสียงเนี่ยก็คงจัดหนักมีหลายเวทีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คึกคักนะฮะหาเสียงตลอดเวลา24 ชั่วโมงตลอดทั้ง4 ปีซึ่งดำรงตำแหน่งนะฮะแล้วนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้ครับพบกันอีกครั้งในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ